วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนว่าน้องหมักไฟครับนี่พี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องมาแกะบอกทุเรียนครับเนาะถ้าพี่น้องมากินบอกทุเรียนก็แม่นทุเรียนธรรมดาเด้ครับพี่น้องครับทุเรียนอีหยังก่อนภูเขาภูเขาอะไรภูเขาทองเชื่อมภูเขาทองทุเรียนอีหยังก่อนฮะทุเรียนทุเรียนภูเขาป่ะภูเขาอะไรภูเขาอะไรภูเขาทองมีบอกทุเรียนภูเขาทองมาครับพี่น้องครับมาแกะบอกทุเรียนน้ำต้นครับเออตรงมือมันต้องใส่ตรงมือเปล่าล่ะเออมันหนามทุเรียนภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟทุเรียนภูเขาทองปะนะวะปะนะวะเอาตรงมือมาให้หน่อยเร็วกำลังสุกครับพี่น้องครับกำลังปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเลยนี่ครับลูกหนักเป็นหลางมือล่อแล้วครับพี่น้องครับหลางมือล่อแล้วลูกหนักว่าหลางล่อไปเลยหลางล่อกินทุเรียนยังก่อยหนักทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟโอ้หัวจักซื้อตัวนี้ล่องนะครับพี่น้องครับก็พาจังไหนอะไรก่อนลูกหนักว่าเห็นแต่เขากินมาขึ้นมาสันว่าส่องได้ก็ไอ้หนักกินมาขึ้นจำส่องไม่ได้ส่องพี่เล็กสาวเล็กมากล่อขึ้นตนเปิดคลิปพี่เล็กให้เพิ่นเบิ่งกินทุเรียนแล้วว่าเห็นแต่เขากินว่าซั่นเพิ่นก็บ่เคยกินหรอกครับพี่น้องครับทุเรียนภูเขาไฟอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยเด้อครับพี่น้องมันก็เห็นไว้นักทุเรียนภูเขาไฟมันจะเข้าปอกจังไหนดอกฮะเมียมันมีหลายผู้อยู่ไอ้นักแต่ว่ามันจะสิบวนอันนี้ตัวไหนมันมีพูนไงพูนหน่อยนั่นนะตรงๆมาจากจังหวัดนี่อย่างก่อนก่อนศรีสะเกียดด้วยเนาะก็เรียนพวกเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกียดนะครับเนาะย้ำเรื่องสิผ้าไปยามครับพี่น้องนั่นไปก่อนจะพาไปยามสวนทุเรียนถ่ายไปด้วยครับพี่น้องครับไปกินถึงสวนกินถึงสวนพ่ายก่อนก็ไปพักพรจากเหนือก่อนถ้าได้ไปเนาะครับเราดีใจแล้วอือหลอกนะดีใจเอาข่อยคือพาลงจังซี่เบิ่งนี่แม่พาในพากลางในเล่นแม่เอาคือเป็นจังซั่นโอ้ยเนาะคือว่าพาตามร่องนี่ข่อยก็ตามร่องแล้วด้วยนะเห็นไหมพี่กรพี่ดูนี่ตรงนี้มันเป็นร่องใช่ไหมแต่พอแกะออกปุ๊บมีเม็ดอยู่ข้างในเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นจังหวะตรงนี้พี่น้องต้นบะเคยบะเมียนบะเคยดอกเคยพายอยู่แต่ว่าบะเมียนมันอาชีพมันนี่ก็มาพาหลังบ้านนั่นเป็นยังดอกพี่น้องเมียเราอยู่หน้าบ้านเมียเราถือกินบอกทุเรียนเรากัดจะเป็นล่มเป็นแหลงเหรอเฮ้ยมึงไหนล่ะมันเกินจังสี่หลายนักถ้าบ่เป็นตัวนั่นพ่อกินแล้วไปไหนก่อนหือตอนพ่อกินแล้วจังมันหอมจนว่าแล้วไหมมันหอมต้องหนักแล้วก็นั่งถาลุ่นทุกคนครับพี่น้องสิให้ไอ้ก้อนผ้าให้กินกับบ่ส่งคือพวกนี้ผ่านไปถือในมันไหมไอ้ก้อนโอ้ยเนาะบ่ได้กินดีดอกเด้อเอาเป็นสีกออกมาแล้วจะจังไรต่อบัดที่นี่พาด้านหลัง
เอาเริ่มจากอันก่อนขึ้นเห็นไอ้นี่แล้วก็พาง่ายแต่ก่อนชัวเอาชัวเอาหายใจมันออกก่อนบ่มันจะคว้างไหมตกปลาด้านหลังอืมตกปลาด้านหลังนี่เราว่ามันเราก็ว่าเราผ่าตามร่องแล้วนะทำไมมันไปโดนได้บ่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเปลือกบางบางพี่น้องว้าวลงจมเลยโอ้ยมาโอ้ยด้วยบริมเทิมเลยอื้อหือก่อนพูดนี่แม่ของไฟนี่ของไฟนี่ดูนั่งจ้องนี่ลงนาคนั่งจ้องเลยลงนาคอื้อหือมีตั้งหลายผู้อื้อมันเป็นบาดเมื่อก่อนเราบอกก็เห็นเป็นเลือดเมียนอีดีไอ้ก่อนมันเบาบาดมันปักเมื่อไอ้หนักหนามันปักหนักก็เบาบาดแล้วหนักว่าครับกำลังใจครับพี่น้องกำลังใจกำลังใจดีกำลังใจดีอ๋ออันนี้บอสเทวาติอันไปถือกันนี้มันนี่ไปถือฉลับนิดหน่อยนี่ถ้ากางงามอยู่ดอกครับนี่ฉลับนิดหน่อยตายหมดเลยกินอยู่หลังบ้านนี่แหละเอาไปหน้าบ้านบ่ได้เนี่ยอยู่หน้าบ้านเอาไปกินหน้าบ้านก็ดิหามกันไปโรงพยาบาลอีกล่ะ คนบ่ถือกันกับทุเรียนนะพี่น้องเด็กกินได้ซื้อกับปวดหัวปวดเมื่อยโตมั้ยครับตื่นเช้าขึ้นมาก็เก็บขี้งล่ะได้กินก็กินเลยฮะแกไม่เคยกินเลยใช่มั้ยไม่รู้เหมือนกันแกได้กินแกก็เวียนหัวไปแล้วโอ้ยอันนี้โอ้ยพี่ก่อนน้ำใหญ่น้ำใหญ่ใหญ่อันนี้คือปลาแซมเปิลมังกรหน่วยแรกมีอีกหน่วยอยู่แต่ว่าต้นว่ามันบ่ทันจิกนี่เราจองนะไหนนั่นคือปลาล่าสุดเด้นเรือเออไม่ให้คำตอบโอ้ยลูกใหญ่เดี๋ยวให้พี่ก็ได้ลูกนี้โอเคกูเล่มไม่ขึ้นคำนะอือให้แน่ๆเลยบัง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 วิ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 ตามสองหนึ่งว้าวปาดไอ้ก่อนโอเควิจูบปากแล้วก็อยากจูบปากพี่น้องเสียใจแห้งมันพูดใหญ่เลี้ยงอ่อยเลยมีอีกมีอีกภาษีบ่ให้ไอ้ก้อนแล้วที่เรียกลูกตวนเราให้รางวัลเราแล้วผ้าอันผ้าเราเป็นหมุดกอไผ่ครับพี่น้องให้2ซีกเลยไม่ให้ซีกเดียวขนาดปูเล็กนะขนาดไอ้นี่เล็กๆนะแบกออกสุดยอดสุดยอดแต่ว่าเนื้อมันยังไม่นี่เท่าไหร่งั้นมันยังกรอบๆอยู่แต่มันหอมนะแต่ลูกนั้นจะเก็บไว้ก่อนจะเก็บไว้อีกสัก2วันกรอบนอกนุ่มหน่อยกรอบนอกนุ่มหน่อยอ่ะเอาไว้ที่นี่สิกินแล้วเจียกใจแล้วเฮ้ยอันนี้เกียร์อะไรยังก่อเกียร์อะไรเนี่ยจำได้ไหมในกล่องรอเดียวไหนอันนี้ของพี่ใช่ป่ะอันนี้ของพี่กอนสุดยอดอันเดียวอันเดียวพอของนักอันนี้ของใครนี่อันนี้มันอันเลข2อันอันนี้ของใครอันนี้ของเราอันนี้ของนาคอันนี้ของนาคดูกับอันนี้2พูแต่แม่ไม่กินเพราะอันนี้มันก็พูเล็กเกินนี่ถ้าจะให้พี่อีกก็พูเล็กเกินต้องแบ่งกันนะของใครอันไหนอันนี้มัน2พูใหญ่ไหมพี่ก่อนต้องอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมใช่อันเล็กกับเล็กอันนี้อันเล็กกับอันเล็ก2อันอันนี้อันใหญ่อันกลางนี่นี่อันนี้ของเรานี่นี่อันนี้ของพี่ใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องไปกินบันที่นี้ได้เวลาลงมือครับไปให้ลุงนาคละครับคุณ
ครั้งแรกในชีวิตซิมทุเรียนภูเขาไฟอันนี้แกซิมมังกรเสือนะเอาไว้อีกหน่วยหนึ่งจงไว้ก่อนให้เถียมันบ่ทันสุกดีนั่นนะสวัสดีครับอีกรอบนึงครับพี่น้องครับผ้าเรียบร้อยนะครับเนาะนี่เดี๋ยวพูดละพูดครับเด็กก่อนซ้ำๆกันละไอ้ก่อนซ้ำบ่ซ้ำบ่ของเราใหญ่ว่าของเจ้าใหญ่กว่าอยู่ดอกเดี๋ยวขอบนอกนมหน่อยทำพันแหลกพี่น้องมีแหลกเป็นยังไงมันแบบหอมหอมแห้งพี่น้องแล้วก็หวานหวานกรอบเนาะนี่ก็ยักไข่ได้นักไม่ได้นักว่ะโอ้ยเนาะก่อนน้ำอื่นให้ป้าไปกินอุ้ยบังไงแม่อุ้ยอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำทุเรียนอะไรนะภูเขาทุเรียนภูเขาไฟเราใช้ว่าภูเขาทองมันผู้เพิ่นเคยกินเพิ่นบอกให้ฟังเพิ่นว่ามันแตกต่างกันครับทุเรียนหมอนทองครับพี่น้องแม่นบ่อยครับมันหอมกว่าเนาะบ้านมูเลเลนั่นเวลาขับไปซื้อขับซื้อมูเลเลแต่ว่ามันหอมของหมอนทองนะแต่อันนี้ขนาดบ้านท่านเละได้นี่ขนาดรุ่นกรอบนองนุ่นนั่นยังหอมพอรอว่าเคยไปซื้อกินอยู่กรุงเทพหน่อยบักใหญ่ผ้าออกเนื้อสีขาวๆมันเหลืองน้อยๆกัดเข้าไปมันมีความหวานเราว่าเสียดายเงินของเราว่านี่ต้องได้ลองทุเรียนภูเขาไฟจะเบิ่งนั่งจะเบิ่งนั่งลูกเล็กมากไม่ใช่ลูกเล็กมากในเล็กมากก็อย่างเงี้ยก่อนเม็ดเล็กมากอุ้ยมาไปมาจะล้นจะล้นเสียโลกไม่ท่านเห็นก่อนสุดยอดสุดยอดเสียบดีพี่น้องอยากให้ได้ลองกินครับดูมันมันถ้ามักเละๆจักหน่อยหนึ่งถ้าอีกจักมือสองมือก็ยังข่อยมักเละๆจักหน่อยหนักแต่สำนักก้นมากรอบนอกนุ่มในนี่ตรงนี้แหละเป็นหมักทุเรียนน้องมึงครับรถกลายไปกลายมาว่าภาคกันเห็นอย่างเป็นว่าเห็นหนึ่งเปิดไฟแฟลชกล่องข้าจะเปิดมือถือก่อนถ้าพ่ออ่านก็จะว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะก่อนเนาะแซ่บเอ็ดดิถ้าบ้านนวยที่ว่ามันสุกฆ่าต้นเนี่ยว่าท่านเคยกินกับเป็นหนังนวยสุกฆ่าต้นนะครับเคยกินมะสุกฆ่าลูกสุกฆ่าลูกก่อนนะ
สุกคาต้นพี่คิดว่ามันสุกแล้วมันหล่นป่ะไม่เคยใช่ไหมในบ้านพี่ครับปลูกมันทองมันทองมีเองมันแล้วพี่กินไหมฮะในจังเม็ดสองเม็ดพี่กินอ่ะสองปูสองเม็ดเหรออืออ่าได้สามเม็ดนี้ได้เลยท่านคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งมายึดมาทุเรียนอันนี้หายยศตีสามลองมูลใช่ไหมอ่าสองเม็ดขนาดพี่นาตีสองพี่มาถึงนี่ตีสองพอดีเป๊ะเลยนะรูดมาแต่บุรีรัมย์อ่ะพี่สามล้อหมุนก็ต้องตื่นตีสองตีสองอาบน้ำก่อนตีสองอาบน้ำผ่านก่อนไปเที่ยวครับพี่น้องมาอื่นก็ติดตามรับส้มแน่เด้อครับมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ไม่หรอเนาะนี่การตอนขับเป็นเล็กหน่อยไหมคอยหูจักบอกเที่ยวเลี่ยนขังแหลกในชีวิตคอยไปเหรียญคอยไปหาเหรียญในบ้านต้องคอยปลอกให้เจ้าเอาบอกเที่ยวเลี่ยนเปลือกมันไปติ่มแต่ว่าอีหยังมันคือหอมแท้ไปเบิ่งเอาไปได้เปลือกมันคือว่าแบ่งกินมาแล้วกลับมาดมฮะคือว่าแบ่งกินเหรอใช่แล้วมันจะมีไอ้ไม่นี่พวกนี้เมื่อกี้มาโอ้ยเกือบลืมเกือบลืมกินเพิ่นสัญญาเพิ่นนี่มันเสียเลี่ยนก็เห็นอีหยังจุกน้อยๆมันหักกันมันไปกีมกีมมากินเอามันก็หอมมันก็หวานแต่กีมกีมแล้วก็ไปเล่มมาของข้าเจ้ามาแล้วก็เอาเปลือกมานําเอาไปใส่หัวบ้านนอนหอมมันก็เป็นเล็กหน่อยพี่น้องครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลิ้มรสเรากลับบ่มีโอกาสได้กินเลยเพราะว่าอยู่เฮียนบ่มีคนมากินเป็นคิ้วเป็นคิ้วอันเกือบสิทุกคนเลยจังซี่มีนใช่มั้ยมีนแม่นกับหัวกักกินวังแรงพี่น้องมาพี่อ้วนมาต้นนี่ละลูกนี่พูดแล่นออกไปถนนรถเหยียบพี่น้องตกใจประกันรถเหยียบขามันมาหักดอกไปเบิ่งอยู่มันเป็นแบบเหยียบหนังมันไหมก่อนถ้าเจ้าเหยียบแล้วเขาเบรกไหมน่ะมันยุ่งมองหนังยุ่งมองขามันเป็นแบบเป็นแผลเลินๆนะนั่นแหละบ้านถือกระดูกไปบีบเบิ้งบ้านมันไปดีบแบบปากถุงน้องไปจับเบิ้งขามันหักบอลมาหักอันนี้กับแมวจรพี่น้องตั้งแต่ตอนไปเก็บเห็ดปีที่แล้วในป่าเรียนน้ำปนต่อยเวลาสิกลับเก็บเห็ดจนมาแบตกล่องเบิดมันสิกลับห่องแมวๆอยู่ข้างอันใกล้รถเห็นตะยางมาน้ำปนเอาได้เอามาเลี้ยงน้ำมือแหลกมาหอดเงียนเพียงใดก่อนมือแหลกมาหอดบ้านติดกาวกับดักหนูเอากาวดักหนูดักไว้อันเด็กๆจังไหนไปกินหนูอยู่อันกาวดักหนูแม่พี่น้องติดกาวดักหนูต้องมาสองอันติดนอนติดเอ็ดเปียดอยู่แกกับบ่กล้าแกเปลี่ยนหนูใหญ่บ้านอุตส่าห์เก็บเพิ่นมาจับปลาเจ้ามาเลี้ยงเจ้ามาเงี้ยงก็ซอยชีวิตเพิ่นว่าแม่นว่าสิเจ้ามาตายค่าเงี้ยงก่อนมันสิตายให้มันติดกาวดักหนูตายเอาว่ามันมีวิธีครับพี่น้องแมวติดกาวดักหนูนี่เสื่อนเบบี้ออยล์ครับเบบี้ออยล์เป็นถ้าเป็นอย่างเบบี้ออยล์เป็นแม่นเป็นน้ำแบบยังไงอ่ะสีใสๆเอามาเทใส่เดาอันกาวดักหนูมันสีเมื่อยๆออกเลยครับมันจะเอาเพิ่นไปอาบน้ำแบบปกติล่ะอันเมื่อนี้ไรบ้านพันปีได้มาอาเบดหน่องทงท่องพอดีเป๊ะเลยก่อนมึงมาแปลคำนี้มึงมานอนสอบก็อยากเขาอยากออกกล้องแซ่บพี่น้องแซ่บเป็นบทเรียนที่หลังมันถือว่ากาแดงออกไปตัดดีแล้วดีแล้วที่แรกมันกลัวไม่ก่อนไม่กล้าลงเท้าเยอะมันกินเย็นนึกว่าอยู่ใต้รถเลยเกือบเหยียบหัวซะแล้วถ้าเหยียบหัวนี้ไม่เหลือตัวแรกโดนไปแล้วเหยียบหัวเรียบร้อยตอนเราไปบ้านพี่ตัวนี้เหลือเรามาถึงยังเหลือดีนะครั้งนี้เหยียบเลินๆไม่ดอยที
กะขอบคุณนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกับบ่มีหยังรับครับพี่น้องมาพาบอกทุเรียนครับจากสวนทุเรียนของพี่น้อยนะครับสวนทุเรียนพี่น้อยจากช่องนิตาอินชาแนลครับขอบคุณพี่น้องครับไอพี่น้อยครับที่ส่งบอกทุเรียนมาให้แซ่บๆนะครับเนาะหอมหวานกรอบอร่อยครั้งแรกในชีวิตครับแซ่บอีหลีครับเดี๋ยวอันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวตนสิไปเลาะสวนน้ำพี่น้อยนะครับขอบคุณพี่น้อยหลายครับเดี๋ยวคอยพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับทุ่งทองสวัสดีเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับลูกชายลูกชายฝนตกบักง่ายนึงพี่น้องตีเสื้องดีดีด้วยนี่เมืองเมืองเมื่อไหร่หลบหลังมันแค่โยโย่เกิดเสียหนักมีหนักก็มันมีเฮียงอีหลีไหนหนักอันนี้มันมีเฮียงอุ้ยเหลือสองผู้ข้องไข่ข้องไข่อืออุ้ยไปล้างมือมาต่อกันนะไปล้างหลบแมวเหรอฮะเฮ้ยไอ้จงไว้ให้ยีสต์เราบ่กินเสร็จคนละผู้เดี๋ยวไปล้างมือก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาต่อกินแซ่บๆถ้าว่าคลิปนี้จะเอาไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะไปก่อนครับอ่ะ